ถือกระบอกสีพ่นใช้อุปกรณ์บางอย่างคลุมไว้ขยี้หนังสือพิมพ์กดทับอีกทีภาพพ่นสีน้ำมัน1ภาพใช้เวลาแค่3ถึง10นาทีขอบคุณครับต้องทำตามขั้นตอนครับอันดับแรกต้องวาดดวงดาวแล้วก็ภาพรวมออกมาก่อนเพื่อรองรับแล้วค่อยวาดภูเขาต้องทำทีละขั้นทีละขั้นเลยครับเขาคือโอซึยะเป็นนักวาดภาพพ่นสีจากมาซิโดเนียเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการพ่นสีคือพ่นบนฝาผนังผนังเป็นแนวตั้งตั้งตรงๆการพ่นบนผนังแนวตั้งจะทำยากมากเลยมันพ่นไม่ถนัดครับถ้าเป็นแนวนอนจะง่ายอย่างแบบนี้จะทำง่ายทำไมหรือครับเพราะภาพวาดวางอยู่ด้านล่างถ้าภาพแขวนไว้ที่ฝาผนังอันดับแรกมันไม่เข้ากับสรีระของร่างกายคนเวลาพ่นสีสีมันจะหยดลงมาเรื่อยระหว่างที่คุณพ่นสีมันก็จะหยดลงมาดังนั้นการวาดฝาผนังจะต้องใช้สีชนิดพิเศษแบบที่แห้งเร็วต้องพ่นบนฝาผนังก็ต้องใช้สีแบบที่แห้งเร็วเท่านั้นครับลูกชายวัย10ขวบได้รับการถ่ายทอดจากบิดาแสดงออกถึงพรสวรรค์ด้านนี้ตั้งแต่เด็กๆ5คู่ดวงดาว5ดวงเก่งมากโอซิยามีลูกสาวอายุน้อยอีก3คนดูจากการทำงานบ้านที่คล่องแคล่วดูไม่ออกว่าสมัยก่อนเขามาเรียนที่ไต้หวันเพราะเรื่องการเมืองลีเติงฮุยประธานทิบดีในตอนนั้นสถาปนาความสัมพันธ์กับมาซิโดเนียแล้วเราก็มาที่นี่กันประธานทิบดีลีเติงฮุยให้เรามามีนักศึกษามา100คนตอนที่ผมมาไต้หวันผมรู้สึกว่าไต้หวันดีมากปัจจุบันโอซึยะรักดินแดนที่สวยงามแห่งนี้และสร้างครอบครัวที่มีสมาชิก6คนเขาพูดอย่างพอใจว่านี่คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเขา